วัสดีครับผมครับวันนี้วันที่29นะครับผม29เวลาประมาณ5ทุ่มเนาะของวันนี้วันที่29เป็นจุดสกัดของงานจราจรของสพเมืองนะครับผมเนาะเมื่อกี้สอบถามว่าเป็นจุดสกัดเนาะมีเจ้าที่อยู่1 2 3นายเนาะ4นายนะครับผมจุดสกัดแต่มีการเอาโต้มาตั้งมีการเอาโต้มาตั้งเนาะโต้มาตั้งเพื่อจะทำอะไรไม่รู้นะครับผมนี่คือจุดสกัดสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมอันนี้มันจุดอะไรครับเนี่ยจุดสกัดครับผมจุดสกัดเหรอครับผมมีเหตุจำเป็นอะไรครับถึงมาตั้งครับผมอ๋อจุดสกัดการขับขี่แข่งขันครับป้องกันการขับขี่แข่งขันนะครับเนาะจุดสกัดเหรอเราเรียนเกี่ยวกับการมีเหตุอะไรแจ้งมานี่เหตุใครมีคนแจ้งมาเหรอใช่ครับผมเลยต้องตั้งจุดสกัดครับจุดสกัดครับผมจุดสกัดมันต้องมีเหตุก่อนที่จะมาตั้งครับใช่ไหมพอดีรับแจ้งรถขับขี่เสียงดังครับขับขี่เสียงดังก็เป็นเหตุในการตั้งจุดสกัดเหรอครับผมครับอันนี้เป็นจุดสกัดนะครับผมจุดสกัดเนี่ยจุดสกัดสพเมืองนะครับจุดสกัดสพเมืองนะครับผมมีผู้ควบคุมก็คือเป็นผู้กองขนุษคาริสพิมบุตรนะครับผมอันนี้ผมมากับรองสวจราจรนะครับผมหัวหน้าชุดเนาะไอ้นี่มันถนนอะไรนะเส้นนี้ถนนเส้นโคราชโชคชัยอันนี้เส้นโคราชโชคชัยใช่ไหมใช่ครับผมครับแล้วตรงไปนี่มันจะไปยังไงตรงนี้ออกโชคชัยออกด่านเกวียนโชคชัยพอถึงสี่แยกโชคชัยก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนางรองหนองกี่ตรงไปนครบุรีเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอปักธงชัยนะครับผมแต่ดูแล้วแสงสว่างไม่เพียงพอการที่จะมีการตั้งจุดตรวจมันต้องมีองค์ประกอบของบ้างต้องมีเหตุแย่งครับผมครับพิจารณาครับจุดสกัดนะครับผมมีเจ้าที่อยู่มา3นายเนาะอ้างเหตุเมื่อกี้มีน้องมอไซค์บอกว่ามันมีมอไซค์แซงซิ่งตรงฝั่งอ้างเหตุว่ามีเด็กแว้นนะครับเด็กแว้นแจ้งมามีเด็กแว้นผ่านมาเลยมาตั้งจุดสกัดเนาะนี่มีเจ้าที่3นายเนาะจุดสกัดประมาณนี้นะครับผมสวัสดีพี่ธนันท์จุดสกัดพี่ผมส่งนี่ไปให้แล้วส่งโลไปให้แล้วโลเคชั่นเนาะพี่อยู่เทพแกก็อยู่ด้านหน้านะครับผมดูจุดสกัดมีเจ้าที่อยู่3นายนะอ้างเหตุคือว่ามาดักจับเด็กแว้นนะครับผมมาจับรถแต่งซิ่งรถแข่งมาเนาะเป็นของเป็นงานจราจรสพเมืองนะครับผมมีเจ้าที่อยู่3นายจุดสกัดมีการเอาโต๊ะมาตั้งเนาะเอาโต๊ะมาตั้งเพื่อที่จะทำงานนะรูปแบบมีแบบรูปแบบนี้จุดสกัดใช่หรือไม่ยังไงมีการเอาโต๊ะมาตั้งอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือที่ทำงานของท่านห้านาทีสิบนาทีถ้าไม่มาก็เดี๋ยวไปนี่เจ้าที่อยู่3นายนะครับผมจุดสกัดสพเมืองงานจราจรสพเมืองเนาะนครราชสีมานะครับผมนี่คือจุดสกัดแต่มีการเอาโต๊ะมาตั้งวางอย่างนี้เนี่ยฮะนะนี่เลยครับผมเขาเรียกจุดสกัดนะครับผมรูปแบบในการตั้งนี่จุดสกัดมันใช่หรือไม่อย่างไรนะครับจริงๆจุดสกัดอะเนาะมันคือในความหมายของคำว่าจุดสกัดอะเนาะมันต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน
เนาะจำเป็นต้องมีการตั้งจุดสกัดเพื่อดักจับผู้ร้ายผ่านเส้นทางมาเนี่ยผมคิดว่าในการตั้งจุดสกัดผมเคยลงไล่หลายๆด่านนะเนาะหลายจุดในส่วนของสภ.เมืองโคราชนะแล้วก็สภ.เมืองแล้วก็สภ.จหเนาะในการอ้างว่าในการตั้งจุดสกัดเนี่ยเอากลวยมาตั้งวางอย่างนี้แล้วเรียกตรวจประชาชนเป่าเมาบ้างตรวจใบขี่บ้างตรวจงานเป็นงานจราจรตรวจนู่นตรวจนี่เรียกรถตรวจใบขับขี่ใบขี่เป็นจุดสกัดมันใช่ไหมล่ะผมว่ามันก็ไม่ถูกจุดประสงค์ในการตั้งจุดสกัดอ่ะเนาะเนี่ยจุดสกัดแต่นี่การมาเป่าเมาตรวจหน่อยเห็นไหมนี่เหรอจุดสกัดรูปแบบมันเหมือนจุดตรวจซะมากกว่าเนี่ยอ้างเหตุว่ามีคนแจ้งมาว่ามีเด็กวงเด็กแว้นมาแข่งรถกันถนนเส้นนี้นะครับผมถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นทางออกเมืองโคราชนะครับผมไปดัดเกวียนเนาะถนนเส้นนี้จะไปดัดเกวียนแล้วก็ไปอำเภอโชคชัยเนาะเป็นถนนเส้นก่อนถึงเส้นตัดใหม่วงแหวนรอบนอกเมืองโคราชนะครับผมมีเจ้าที่อยู่3นายที่เหลือไปไหนไม่รู้นะอ้างเหตุว่าเป็นจุดสกัดนู่นเห็นไหมนู่นท่านที่4ตะเก้าหน้าอยู่นู่นนะครับผมอยู่นู่นตะเก้าหน้าอยู่นู่นเนาะนั่นน่ะมันไม่ใช่แล้วครับจุดสกัดไม่ใช่แล้วมันเป็นจุดตรวจแล้วครับผมนู่นนะนู่นครับผมจอดอยู่นู่นคันหนึ่งนู่นมุมมืดนู่นนี่ครับผมนี่แหละจุดสกัดในความหมายของคุณตำรวจแต่ที่ผมได้ศึกษาดูผมว่าไม่ใช่อย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้ฝากถึงท่านสารวัตรนะครับผมพันตำรวจตีอนันต์นะครับผมแจ้งสันเทียผมเคยคุยแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับจุดสกัดนะครับเนี่ยของสภ.เมืองเนาะ ป้ายฝั่งนี้มันเป็นจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยฮะมันเรียกตรวจใช่ไหมจุดสกัดเรียกตรวจชาวบ้านเรียกตรวจประชาชนจุดสกัดนะความหมายของมันคือต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงๆมาตั้งนะผู้ร้ายดักปล้นชิงวิ่งราวออกมาผ่านเส้นทางนี้ถึงต้องตั้งจุดสกัดเพื่อจับกลุ่มผู้ร้ายอย่างเร่งด่วนและมีการมาตรวจนู่นตรวจนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็พอรถผ่านมาก็เรียกตรวจนู่นตรวจนี่นะฮะเนี่ยครับผมเข้ามาแชร์ไปครับผมครับบ้านอยู่แถวนี้ไหมเด็กเมื่อกี้เข้ามาแชร์ไปครับผมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมแต่ที่เห็นตอนจับพวกมีเยอะแล้วตอนเย็นตรงนี้อ่ะโรงเรียนบุญนั่นนะดูที่มันจะตั้งนานไหมจุดสกัดมันต้องพอเราสำเร็จภารกิจแล้วเราต้องเลิกนะครับผมไม่ใช่มาตั้งแช่ตั้งนานมาตรวจนู่นตรวจนี่ไม่ได้นะบรรลุเป้าหมายแล้วจับผู้ร้ายได้แล้วนะก็ต้องมีการยกเลิกอย่างเร็วไม่ใช่มาตั้งนานตั้งแช่แล้วตรวจนู่นตรวจนี่ประชาชนเรียกตรวจทุกคันไม่ใช่นี่แหละแล้วโคฟูก็เป็นแบรนด์จากทุกวันนะครับมันอยู่ใกล้สนามมั้ยไม่ฮะมันเป็นสภาพไอ้สภาพมันยังสร้างไม่เสร็จเขายังไม่เปิดใช้เอาสิ่งของมาตั้งวางแล้วก็มาเรียกตรวจนู่นตรวจนี่ประชาชนค้นหานู่นค้นหานี่นะนี่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าส
โซนนี้ก็ตอนนั้นก็จะมีพวกนี้เอกพวกนี้แล้วก็ไหนที่เข้ามาเดี๋ยวได้สอบถามให้เป็นผู้กองมั้งผมส่งโลให้ให้แล้วพี่ในไลน์นะไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเนาะส่งไปแล้วครับผมโลเคชั่นเนาะส่งไลน์กลุ่มแล้วครับผมมีเจ้าที่ประมาณมา4นายครับผมเนาะเดี๋ยวสอบถามท่านผู้กองก่อนว่ามีเหตุจำเป็นอะไรถึงต้องมาตั้งตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับท่านผู้กองครับท่านผู้กองใช่ไหมครับผมสวัสดีครับผมครับท่านผู้กองเนาะท่านผู้กองเดี๋ยวผมขอสอบถามแป๊บนึงนะครับผมในเรื่องของในการตั้งในการตั้งจุดสกัดตรงนี้ครับพี่ที่ศาลปกครองยังมีให้ไปดูเหตุไหมพี่รถแข่งเด็กน้อยขี่รถควนครับผมพี่ครับพี่แจ้งคุณลีตรงนี้พี่ครับผมครับผู้กองครับผู้กองชื่อผู้กองนะผู้จบผู้กองตามเลยตามไปนะคือมันมีรอยต่อ3โรงพักใช่ครับผมโชคชัยมะเริงเมืองสะพานเนี่ยเด็กเนี่ยช่วงใกล้วันหยุดเนี่ยเขาจะขับรถขี่เป็นคันรบกวนพ่อดังพ่ออะไรใช่ก็คือถ้าเราตั้งเนี่ยครับผมเข้ามานะแต่ว่าเขาก็จะขับแล้วช่วงเย็นเนี่ยมันจะมีเหตุรอยต่อมาแล้วครับผมเป็นถนนตัดใหม่ยังไม่เปิดใช้เด็กก็จะมาขี่รบกวนคือเราตั้งเนี่ยมันจะช่วยได้คือมาแต่ว่าเขาไม่ขี่รบกวนคือชาวบ้านเขาแจ้งถึงก็ถึงครับทีนี้ผมอยากสอบถามว่าในการตั้งจุดสกัดเนี่ยวัตถุประสงค์ในการตั้งของท่านมันใช่อย่างนี้ไหมเด็กแข่งไม่ให้คือตั้งชั่วคราวเห็นเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่มาเขาชาวบ้านแต่ถ้าไม่มาเลยก็จะขี่ยื่นแจ้งมารักษาปกครองทราบครับผมก็ขอกำลังสอบถามอยู่นะว่าจุดสกัดมีเหตุอะไรเดี๋ยวครับผมจะไปคืออยากสอบถามแป๊บนึงท่านว่าในการตั้งจุดสกัดวัตถุประสงค์ในการตั้งมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อนนะท่านถึงจะมาตั้งก็นี่ไงเขาแจ้งวิทยุอย่างเงี้ยครับขี่รถกวนอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปตั้งตรวจสอบรถอย่างเงี้ยครับผมครับตรวจยึดครับแต่ว่าตั้งได้แป๊บเดียวหมดเหตุแล้วก็เลิกแล้วการตั้งจุดสกัดเนี่ยบางทีเราเอาพวกนี้มาตั้งวางมันไม่ใช่จุดสกัดมันไม่สั่งแล้วก็ออกว่ากล่าวตักเตือนเด็กนักเรียนไปคือจุดสกัดนะท่านจุดสกัดมันไม่ใช่อย่างนี้ท่านนะในการตั้งจุดสกัดมันต้องคือประสบเหตุงานอ่ะไม่ใช่ว่ามาตั้งแล้วมาจับพุ่นจับนี่มาตรวจดูงานจราจรกวดขันไม่ใช่ครับผมเนาะจุดสกัดก็คือเหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องจำเป็นต้องตั้งเพื่อที่จะดักจับผู้ร้ายที่ผ่านทางมาไม่ใช่มันมาตั้งจุดสกัดอ้างจุดสกัดแล้วก็มาเอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็มาออกใบสั่งมาตรวจนู่นตรวจนี่ประชาชนผมว่าไม่ใช่เนาะมาค้นหาความผิดของประชาชนนะครับผมจุดสกัดก็คือเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเข้ามาตั้งเพื่อสกัดจับคนร้ายไม่ใช่มาตั้งแค่ตั้งนานตรวจงานจราจรตรวจนู่นตรวจนี่นะครับผมวัตถุประสงค์ในการตั้งจุดสกัดไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยมีการเอาโต๊ะมาตั้งเพื่อที่จะมาออกไปส่งไปสั่งมาตรวจหาความผิดประชาชนเห็นไหมวัตถุประสงค์อย่างเงี้ยผมว่าไม่โอเคเนาะเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนซะมากกว่าเนี่ยตอนแรกเห็นบอกว่าอันนี้โพลิสหลายแบบห้ามเข้าเขตของห้ามนะเข้าได้มันไม่ใช่เข้าได้ครับผมทำงานของตำรวจนะเข้าได้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 ถนนสาธารณะใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่เดินทางผ่านได้เนี่ยผมเคยท้วงติงไปหลายครั้งแล้วนะทั้งสพเมืองนะครับผมสพเมืองแล้วก็สพข้างๆนี่แหละในการตั้งจุดสกัดอ่ะเนาะวัตถุประสงค์ในการตั้งจุดสกัดมีอย่างเดียวคือว่าเหตุที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อดักจับผู้ร้ายที่ผ่านทางมาพอบรรลุเป้าหมายปุ๊บก็ต้องเลิกไม่ใช่ว่าตั้งแช่ตั้งนานตั้งตรวจนู่นตรวจนี่เขาไม่ใช่นะครับผมเนาะเราเพียงแต่นำเสนอมาสอบถามนำเสนอท่านเองว่าในการตั้งจุดสกัดเป็นยังไงรูปแบบของมันผมก็อยากรู้ประชาชนทุกท่านอยากรู้เพราะไลฟ์ที่ออกไปปุ๊บเนี่ยมีประชาชนสงสัยหลายคอมเมนต์ที่สอบถามมานะครับผมเขาก็สับสนอย่างนี้มันได้เหรอครับผมเนาะถ้าทำถูกผมย้ำนะถ้าทำถูกตามระเบียบเราไม่ว่าแต่ระเบียบที่ออกมาคือ
จุดตรวจจุดสกัดมันไม่ใช่อย่างนี้มันมีความหมายของมันอยู่นะครับผมประตูประสงค์ในการตั้งอ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้เนาะเราก็ศึกษามาพอสมควรแล้วก็อยากจะรู้ว่าในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยตามวัตถุประสงค์ที่ผอ.ตร.ถ้าออกคำสั่งมาเนี่ยมันใช่อย่างนี้ไหมเราก็ต้องมาสอบถามดูเราสงสัยเนาะเราก็สอบถามดูว่ามันใช่อย่างนี้หรือเปล่าในระเบียบที่ออกมามันไม่ใช่อย่างนี้เราก็ต้องมาสอบถามดิใช่ปะล่ะเนี่ยประเด็นคือจุดสกัดนี่แหละปัญหาใหญ่เลยมีการมาตั้งจุดสกัดแต่ตรวจนู่นตรวจนี่นะฮะถ้าเป็นจุดตรวจก็ว่าไปไม่ว่าสอบถามกันไปอันนี้จุดสกัดมันไม่ใช่รูปแบบของมันไม่ใช่อ่ะเจ้าที่อยู่3นาย4นายเนี่ยมาอ้างเหตุว่าจุดสกัดแล้วมาตรวจไปกี่คนตรวจเด็กวงเด็กแว้นมีการเป่ามาเอาโต้มาตั้งเนี่ยวัตถุประสงค์มันใช่ไหมล่ะสิ่งที่ผมรับรู้มามันตรงกันไหมกับคำสั่งผมว่าไม่ตรงกับคำสั่งผมก็เลยขอแย้งไงขอคัดค้านทำถูกว่ากันตามระเบียบคำสั่งเนี่ยนะเราไม่ได้มาก่อกวนตรงนั้นเรามาเพื่อวัดผลติดตามผลติดตามคำสั่งที่ได้ออกมานะคำสั่งของตร.ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆเราเป็นประชาชนสามารถที่จะสอบถามได้นะครับผมนู่นพิทุเทศนะครับนู่นในการมาตั้งอย่างนี้ผมว่ามันละเมิดสิทธิประชาชนเนาะแทนที่จะอำนวยความสะดวกเป็นงานจราจรไปอำนวยความสะดวกนู่นตามที่ไฟแดงรถติดนู่นหน้าที่ของท่านแล้วมาตั้งด่านอย่างนี้ผมตั้งจุดตรวจอย่างเงี้ยจุดสกัดอย่างเงี้ยวัตถุประสงค์มันใช่เหรออำนวยความสะดวกดีนะเป็นตอนกลางคืนถ้าเป็นตอนกลางวันรถติดตะหางเงี้ยรถติดแน่นอนล่ะครับผมเนาะแสงสว่างพอเพียงไหม 50% น่ะเห็นไหมฝากผู้การฝากท่านสารวัตรนะครับผมท่านสารวัตรอนันต์เนาะลูกน้องท่านมาตั้งจุดสกัดเนี่ยและเหตุผลในการตั้งจุดสกัดผมว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับผมกับสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้นะฮะอันนี้เป็นเส้นมาจากในเมืองโคราชนะครับผมออกไปก็คือจะไปด่านเกวียนโชคชัยอันนี้เข้าเมืองโคราชนะครับผมแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับผม VNL เนาะอยู่ที่สนาม80พรรษาเมืองโคราชนะครับผมประมาณนี้นะครับผมป.14แล้วมีเหตุป.14ว่ามีการเด็กแว้นที่หน้าศาลปกครองเรามาสังเกตการจุดสกัดตรงนี้นะครับผมทำให้ถูกตามคำสั่งเราจะไม่ว่าเลยเนาะเราก็อยากจะมาสอบถามอะไรสอบถามให้กระจ่างเพราะจุดสกัดตั้งเยอะเหลือเกินเนี่ยโอเคครับผมครับเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมครับแป๊บนึงครับแล้วเจอใหม่ครับผม